ต่อ1เซตครับคุณพัชระครับก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นนะครับโอ้ตีทำแต้มได้22ครั้งเลยนะครับครับอ่อนมาก็อย่างที่แจ้งให้ทราบตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยมีอาการป่วยเป็นไข้นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะฟิตร่างกายกลับมาทันลงสนามได้นะครับสำหรับอ่อนอุมากำลังสำคัญเลยนะครับวันนี้ครับแต่เราก็เล่นกันดีๆกันทั้งทุกคนเลยครับครับเซตที่4นะครับน่าจะเป็นเซตตัดสินของทีมชาติไทยหรือเปล่านะครับต้องรอดูผลงานกันในเซตสุดท้ายเซตที่4นะครับครับถึงจะเป็นเซตสุดท้ายของเกมวันนี้หรือเปล่านะครับเซตแรกเนี่ยเราแพ้ไปนะครับ25ต่อ27นะครับเซตที่2กับเซตที่3เรากลับมาเอาชนะได้นะครับ25ต่อ18แล้วก็25ต่อ19นะครับเราทำให้ไทยเรานำ2ต่อ1เซตอยู่ในตอนนี้ครับได้เสิร์ฟก่อนนะครับโอตาเกะเร็วเลยครับนี่เป็นแต้มแรกของเราครับทัดดาวครับเป็นบอลหลังเลยครับแล้วก็เป็นทัดดาวครับเปิดหัวได้สวยครับของไทยญี่ปุ่นขึ้นตีลูกนี้มาลูกนี้ไม่โดนบล็อกนะครับบอลออกครับเราขยับเป็น2แต้มครับนุสราครับจะเป็นคนเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟข้ามมาไม่ข้ามครับนิดเดียวครับโอ้ดูทิศทางบอลเหมือนจะข้ามนะครับแต่ว่าบอลนั้นโค้งแล้วก็ลงที่แบบตรงเน็ตพอดีนะครับญี่ปุ่นได้เสิร์ฟนะครับโดยผู้เล่นหมายเลข2นะครับทางด้านของคานามิคิโร่ครับครับคิโร่คานามินะครับไปครับทัชยังรองไว้ได้ครับผ่านครับนุสราออนุมาหยอดยังได้ครับแก้ไขกลับมาครับถามภัยทันไปครับโอ้โหสวยครับลูกนี้โดนบล็อกนิดนึงนะครับคือตีเนี่ยน้ำหนักไม่ได้รุนแรงนะครับพยายามตีประคองให้โดนบล็อกแล้วก็ลงตรงกลางคอร์ตพอดีเลยครับ3ต่อ1คะแนนครับบอลอนุมาเสิร์ฟครับเสิร์ฟแรงพอทีเดียวยังรองไว้ได้แล้วก็หัวเสาครับไม่มีเต็มแรงจริงครับญี่ปุ่นจังหวะนี้ครับผู้เล่นนี่ครับทาคาชิขึ้นนะครับเจ็บนะครับทาคาชินะครับตีฝังเลยนะครับชิมามุระเสิร์ฟหัวเสาครับลูกนี้เป็นแต้มของเราไปแล้วนะครับนี่ฮะบอลไปโดนญี่ปุ่นแล้วก็ไปโดนเสาอากาศนะครับทัดดาวครับเสิร์ฟครับทัดดาวไอโดนเน็ตแต่ยังแก้ไขไว้ได้ครับไปขึ้นแก้ไขลูกนี้ข้ามมาครับญี่ปุ่นเซฟขึ้นมาหัวเสาครับโอ้โหไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อ4แต้มนะครับทาคาฮาชิครับ2แต้มแล้วครับของญี่ปุ่นในเกมนี้ครับจากทาคาฮาชิออกไม่ได้ครับไทยเซตตีเร็วครับลูกนี้ออกครับพยายามจะป้ายหนีบล็อกไปบล็อกครับออกไปนิดเดียวครับเพื่อนจิตไปเสิร์ฟอยู่ครับญี่ปุ่นครับทาคาฮาชิครับออกไปเหมือนกันครับทาคาฮาชิ
ล้นไปนิดเดียวครับเสิร์ฟจะให้ลึกไปถึงท้ายคอร์ตนะฮะเสิร์ฟครับรอไว้ได้ครับญี่ปุ่นขึ้นหัวเสาอีกแล้วโอ้โหนี่ครับอาศัยความสูงใหญ่นะครับของผู้เล่นญี่ปุ่นนะครับหมายเลข9นี่นะครับหมายเลข9ก็คือมูรานากะครับนาโอะมูรากะซูมิอิโตะเสิร์ฟครับจะรับไปได้ครับแล้วมาหัวเสาครับปิดบล็อกอีกครั้งหนึ่งแก้ไปครับหัวเสาอีกครั้งหนึ่งพวกนี้ดูว่าจะออกหนีไม่โดนไม่โดนบล็อกเราครับบอลแล้วก็ออกไปเองครับกับตันเกฟครับเสิร์ฟครับติดครับเสียดายครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับแต้มขยับมาเท่ากันที่6ต่อ6คะแนนนะครับค่อนข้างจะสูสีครับในเซตนี้โอตะเกะเสิร์ฟครับออกไปโอ้2แต้มติดต่อกันครับของญี่ปุ่นนี่นะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดผสมผสานของดาวรุ่งกับนักตบตัวเก่าๆของญี่ปุ่นเขาเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาต้องเตรียมทีมไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่อิตาลีนะครับซึ่งก็จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่23กันยายนนี้นะครับคาบเกี่ยวกันพอดีครับแก้ไขไม่ได้ครับทีมไทยอิสราครับเซตมาไอโดนบล็อกครับออนอุมาเป็นแต้มของเราครับ8ต่อ6คะแนนครับออนอุมาครับขึ้นหัวเสาครับแล้วก็โดนบล็อกนะฮะหมายเลข2ครับขึ้นไปบล็อกครับทาจิโร่ครับเทคนิคอลไทม์เอาท์ครับในช่วงเวลานี้ครับเกมนี้ก็ยังไม่มีใครหนีกันไปสักเท่าไหร่นะครับคุณพัชราครับครับค่อนข้างสูสีนะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเองก็แก้เกมมาใช้ได้นะครับสำหรับในหลังเซตที่4นะครับใช่ฮะแพ้ไม่ได้ครับแล้วก็แพ้เลยนะครับแต่มีเล่นเวฟแล้วนะครับกองเชียร์ทีมชาติไทยนะครับโอ้ไปกันหนาตาสมควรนะครับในกลุ่มนี้นะครับนอกเหนือจากไทยกับญี่ปุ่นแล้วยังมีอินเดียแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้คู่แรกที่แข่งกันไปแล้วเกาหลีใต้ชนะอินเดียไป3-0ครับและนัดต่อไปของทีมชาติไทยให้ของทีมชาติไทยครับจบจากนี้ไปก็จะไปถึงวันที่23ครับจะไปเจอกับเกาหลีใต้นะครับลืมจิตเสิร์ฟมาครับขึ้นหัวเสาอีกครั้งหนึ่งเป็นการทัชโบนะครับครับไล่ขึ้นมา8ของญี่ปุ่นนะครับโอตาเกะ7ต่อ8คะแนนนะครับนี้บอลนั้นไปโดนทัดดาวนะครับมูรานากะครับของญี่ปุ่นเสิร์ฟครับมูรานากะเสิร์ฟเข้ามาครับเร็วมากนี่ฮะหมายเลข6ครับนี่ของเราครับทำแต้มได้เสมอครับออนอุมาก็บอกกรรมการว่าทัชบอลด้วยแล้วก็ลงด้วยนะครับแต่ได้แต้มเดียวเลยครับแต้มเดียวครับ ไม่มีเพิ่มนะฮะ9ต่อ7นุสลาเสิร์ฟขออันเดอร์ไว้ได้แล้วก็หัวเสามาโอ้ครับออกครับแต้มเราครับนี่ครับทาคาฮาชิครับล้นลงไปครับพยายามจะหนีบล็อกของเราครับทาคาฮาชิแต่ว่าเยอะเกินไปหน่อยครับน้ำหนักไม่ได้ครับ3แต้มครับสำหรับทีมไทยนำญี่ปุ่นโอ้โหลูกนี้เราบล็อกอยู่ครับออนอุมากับทัดดาวนะครับพยายามอ้อมหลังกันไปนะครับแต่ติดบล็อกของออนอุมาเนี่ยเราอ่านทางออกนะครับออนอุมาครับติดบล็อกเต็มๆครับเอาครับอยู่ไม่ไหวนะครับญี่ปุ่นครับอ
ต้องขอเรียกเวลานอกเป็นครั้งที่หนึ่งครับผมญี่ปุ่นครับรวมแรงใจรวมพลังใจสู้กันใหม่ครับแต่ว่าไปแล้วญี่ปุ่นชุดนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของเขานะครับครับเพราะต้องแบ่งชุดใหญ่นะครับไปเล่นชิงแชมป์โลกที่อิตาลีครับครับไทยก็ไปชิงแชมป์โลกด้วยเหมือนกันครับไปครับแต่ของเราเนี่ยใช้ชุดเล็กไปนะครับชุดใหญ่เรามาอยู่ที่เอเชียนเกมนี่แหละครับเป้าหมายคือเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับขึ้นจากแดนหลังเอาออกครับน้ำหนักตอนนี้เป็นยังไงครับญี่ปุ่นครับอิโตะครับพยายามจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการทำคะแนนจากแดนหลังบ้างนะครับเปลี่ยนเอาหมายเลข12มาครับซากาโมโตะครับนากะซากาโมโตะบล็อกไว้ครับยังแก้ไขได้ครับญี่ปุ่นขึ้นเทคตีอีกทีนึงครับติดบล็อกยังประคองกลับมาได้ครับอุสราเซตอ๋อนุมาตีครับโอ้โหอ้าวครับญี่ปุ่นครับชกบอลออกไปเลยครับหมายเลข4ครับชิมามูระครับนี่ฮะรองบอลไม่ได้แล้วแหมพยายามที่จะชกบอลเล่นต่อครับชิมามูระแต่ว่าแหมบอลนั้นทิศทางไม่ได้นะครับออกข้างไปเลยครับไทยขยับเป็น13ต่อ7แต้มครับ6แต้มแล้วครับตอนนี้หัวเสามาเรายังรับไม่ได้นะครับโอกาสของเราแล้วออนุมาเขายังเหนียวอยู่ครับแล้วหัวเสาบ้างโอ้ดูเหมือนเขาจะดูเสียจังหวะไปแล้วนะครับครับแต่ทาคาฮาชิเนี่ยครับยังแก้ไขเอาไว้ได้ครับโอ้นี่ครับสำหรับเอเชียนเกมส์ครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยเคยทำได้ดีที่สุดในอันดับที่4นะครับนักตบสาวไทยลูกนี้ครับดูก่อนครับออนอุมาครับยังแก้กลับมาได้ครับญี่ปุ่นเฮ้ยนะฮะหลอนกลับมาเอาแหมเราก็ปูแม่น่าเสียดายครับจังหวะนี้เป็นแต้มของฝั่งญี่ปุ่นไปเลยนะครับเปิดหล่นไปแล้วครับเอ้ามาหล่นกลับมาตบยังร้องขึ้นมาได้ครับบอลเร็วตรงกลางเลยครับโฮริกาวะครับตบลงไปเลยนะครับจังหวะนี้มาด้วยโฮริกาวะครับสำหรับนักตบสาวไทยของเรานะครับเคยได้อันดับที่4เมื่อปี1986นะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยนะฮะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ปี1998นะครับได้อันดับที่4ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ได้อันดับที่4ก็คือปี2006นะครับที่โดฮาของกาตาร์นะครับส่วนครั้งที่แล้วที่กวางโจวนะครับเอเชียนเกมปี2010เนี่ยเราทำได้ในอันดับที่5นะครับเป้าหมายแน่นอนครับในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็วางไว้ที่เหรียญทองนะครับแต่ว่าคู่แข่งที่น่ากลัวก็มีนี่แหละครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็จีนนะครับรวมพลังใจมาสู้กันใหม่ครับออกไปครับเป็นแต้มของเราครับลูกนี้นะครับกรรมการให้เป็นลูกออกไปครับไม่โดนครับเกือบไปเหมือนกันครับนิดเดียวครับแต่ว่าไม่โดนครับออกมาเสิร์ฟแรงเดียวโอ้ติดเน็ตครับลูกเสิร์ฟของออนอุมาวันนี้ยังไม่ทำงานเท่าที่ควรเลยนะครับครับเสิร์ฟเอสไปแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับออนอุมา
โอริคาวะเสิร์ฟครับญี่ปุ่นโอ้โหล้นขึ้นบล็อกเป็น2คนเลยครับแล้วก็ติดคนนี้ครับมุรานากะครับเหมือนจะเซตล้นไปนิดนึงนะครับก็ทำให้เสียจังหวะนะครับแล้วก็แหมบล็อกไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับญี่ปุ่นไปครับยังบล็อกไว้ได้อยู่ครับประคองมาจับไปอีกครั้งยังไม่ได้ครับญี่ปุ่นขึ้นบ้างครับโอ้โหนี่ฮะทัชบอลครับทัชบอลครับซากาโมโตะครับทำแต้มนี้ให้กับญี่ปุ่นซากาโมโตะตัวตบหัวเสาของเขาเนี่ยนะครับญี่ปุ่นไล่มาแต้มเดียวนะครับ13ต่อ14แต้มนะครับจัดนำอยู่4แต้มนะครับเหลือแต้มเดียวครับตอนนี้ตีบอลเร็วครับเอาครับเราบอลเร็วได้ผลแล้วทัดดาวนึกแจ้งครับปึ๊บขึ้นแล้วตีเลยครับพยายามที่จะเกี่ยวบอลด้วยมือขวานะครับผู้เล่นของญี่ปุ่นแต่ว่าแหมเสียจังหวะไปแล้วนะครับลงมาใหม่ครับหมายเลข9ของไทยครับคัทธรีปิ่นสุวรรณนะครับลงมานะครับเปลี่ยนตัวลงมาใหม่ครับคัทธรีนะครับเป็นตัวเซตแล้วก็ตัวตีนะครับจากสโมสรไอเดียขอนแก่นครับครับหัวเสาขึ้นมาโอ้เราต้องแก้ไขไปแล้วครับบอล3เรารับโด่งเลยนะครับโอกาสเป็นของเขาครับบอลเร็วนี่ครับแต่ว่าติดบล็อกเราครับปลื้มจิตฮะโอ้ยอดเยี่ยมมากครับจังหวะนี้ขึ้นบล็อกคนเดียวเลยครับปลื้มจิตตรงพอดีครับปลื้มจิตดูเหมือนจะตีไม่เต็มฝ่ามือด้วยนะครับบล็อกพอดีครับเซตใส่มือแล้วตีบอลเร็วนะครับแล้วก็ปลื้มจิตนี่ก็เป็นตำแหน่งบอลเร็วอยู่แล้วนะครับรู้จังหวะดีอยู่ครับเทคนิคอลไทม์เอาครั้งที่2นะครับครับ18แล้วก็16แต้มเนี่ยนะครับก็จะมีเทคนิคอลไทม์เอาเนี่ยนะครับขึ้นมาครับแล้วก็ทีมเนี่ยขอเวลานอกได้ทีมละ2ครั้งนะครับในแต่ละเซตไทยกับญี่ปุ่นนี่ขอกันไปแล้วนะครับทีมละ1ครั้งนะครับเลยครับการตบทำคะแนนครับเราทำได้สำเร็จ55ครั้งครับเป็นแต้มของเราเอาละครับคัทธรีปิ่นสุวรรณหรือว่าแคทนะครับเสิร์ฟมาเรารองไว้ได้ครับนุสราปลื้มจิตเซตเองเลยครับลูกนี้ยังไปไม่ได้แต้มครับอีกครั้งหนึ่งเอาครับเรายังรองไว้ได้อีกโอกาสเป็นของเราแล้วครับหัวเสาเขาบล็อกได้อีกครั้งหนึ่งครับตีอีกครั้งหนึ่งแต้มนิดเดียวโอ้โหชนะกันเองครับทีมไทยไปนื่นนิดนึงครับน่าจะนี่ครับขาประไพพันนะครับตีบอลแล้วเนี่ยพอจังหวะบอลกลับมาในแดนเราเนี่ยเสียจังหวะเลยนะครับเอาครับเซตขึ้นมาใหม่ครับหัวเสาอีกแล้วขาประไพพันลูกนี้ตีออกไปเองครับพยายามจะตีเบียดเส้นนี่นะครับให้ลงแต่ว่านะครับหนีบล็อกแล้วก็เบียดเส้นนะครับแต่ว่ามากไปหน่อยครับเอาครับทาคาฮาชิครับบอลเร็วครับยังเป็นโอกาสของเราอยู่ผมยังเหนียวอยู่ครับญี่ปุ่นติดบล็อกเราบ้างครับหัวเสาเราก็แก้ไว้ได้เหมือนกันเขาก็โอกาสของเรามาแล้วหยอดหัวเสาเขาแล้วครับโอ้เขาอาศัยความสูงใหญ่บนหัวเสาของเขาจริงๆครับเนี่ยฮะและเหนียวนะครับญี่ปุ่นเหนียวมากครับข้าไม่ตายนะครับท้ายที่สุดแล้วมาเราเสียแต้มนี้ครับนี่ครับมุรานากะครับใส่เข้ามาครับยังรองไว้ได้ครับเซตขึ้นมา
ไปครับกัปตันกิฟยังรองไว้ได้อยู่ครับญี่ปุ่นใส่ขึ้นมาไปโอ้โหลงอีกแล้วครับครับแต้มชักไหลแล้วครับสกาโมโตครับแซงขึ้นนำเราแล้วนะครับ17ต่อ16แต้มครับจากที่นำ 4-5 แต้มนะครับตอนนี้เราเป็นรองเขาแล้วครับตามหลังแต้มเดียวนะครับยังมีโอกาสที่จะปิดเกมนี้ครับเวลานอกครั้งที่2ของทีมชาติไทยนะครับทางโค้ชยะแล้วก็ในส่วนของน้องอ่อนนะครับอ่อนอุมาก็กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่แล้วก็ต้องได้นะครับแหมเซตนี้เสียก็เสียกันไปครับก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปครับตอนนี้ยังแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับครับยังไม่ได้ห่างกันเยอะแล้วครับทาคาฮาชิของญี่ปุ่นเสิร์ฟครับเซตสวยครับตีบอลเร็วครับลงครับลงครับฉีกหนีเป็นแบบนี้ปลื้มจิตหนีบล็อกครับแล้วก็ตีทะแยงครับสวยมากครับลูกนี้ไปเสมอเป็น17ต่อ17แต้มครับไทยจะได้เสิร์ฟโดยถาประภัยพันธ์ครับเสิร์ฟดีครับเซตขึ้นไปครับญี่ปุ่นติดบล็อกยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยครับ2แต้มติดต่อกันครับติดบล็อกขยับขึ้นนำอีกครั้งครับไทย18ต่อ17แต้มครับไปแล้วเราบล็อกลูกนี้บอลนั้นกลับไปทางฝั่งของญี่ปุ่นพยายามจะงัดขึ้นมานะครับไทยได้เสิร์ฟโดยถาประภัยพันธ์อีกครั้งนึงครับเสิร์ฟดีครับเปิดไปครับญี่ปุ่นออกหรือเปล่าครับล้นออกไปโอ้โหทัชหรือเปล่าทัชบอลนะครับแม่ผู้ตัดสินแจ้งว่าทัชบอลนะครับลูกบอลนั้นออกหลังแน่นอนนะครับแต่ว่าแม่ไปโดนผู้เล่นของไทยครับบอลหลังอีกแล้วครับปลื้มจิตสวยมากครับบล็อกไม่อยู่ครับตียัดเลยครับตียัดเข้าไปนะครับปลื้มจิตครับวิ่งอ้อมหลังมาแล้วก็นี่ครับขึ้นบล็อกคนเดียวไม่ไหวครับเสิร์ฟมาครับญี่ปุ่นเปลี่ยนทางมายังรองไว้ได้ครับเซตครับลุสราเรามาแล้วครับหลังก็ตีใส่บล็อกอุมาดื้อๆเลยครับลูกนี้โอ้โหทัชบอลออกไปครับไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับแต่ว่าทิศทางนั้นได้ฮะดูฮะความเก่าของออนอุมาครับตีประคองแล้วก็โดนบล็อกออกข้างไปนะครับเราแต้มของเราสำคัญครับแต้มนี้20ต่อ18ครับเอาหัวเสาเข้ามาครับเรายังรองไว้ได้โอกาสของเราออนอุมาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับออนอุมา2แต้มติดต่อกันครับ21ต่อ18แล้วครับคราวนี้นี่ขอเต็มๆครับเอาละครับญี่ปุ่นที่ต้องขอเวลานอกกันบ้างนะครับเราที่ใช้ไปแล้ว2ครั้งนะครับญี่ปุ่นนี่เป็นครั้งที่2ของเขาครับครับเกมนี้ได้เบียดกันเลยครับพลิกกันไปพลิกกันมาครับคุณพัชระใช่ครับก็ยังมีอีก1ทีมที่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างเกาหลีใต้อยู่ในสายเดียวกันนะครับก็ถ้าหากว่าใครเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้นะครับโอกาสที่จะอยู่ในอันดับ1หรือ2ก็มีสูงเช่นกันนะครับเอาละครับวิลาวันครับกัปตันกิฟต์หัวเสาขึ้นแล้วครับเอาครับเดี๋ยวเขายังเก็บไม่ได้อีกครั้งหนึ่งเราก็ยังเหนียวอยู่ครับแล้วเป็นโอนุมาไม่ไหวครับคราวนี้โอตาเกะครับใช้ความสูงใหญ่ครับเป็นประโยชน์ครับตีไปติดบล็อกครับโอนุมานี่ครับเขาขึ้น2คนนะครับแล้วก็ไปติดนี่ครับโอตาเกะครับดูเหมือนจะเจ็บมืออยู่ด้วยนะครับมีผ้าพันมือแล้วก็ติดบล็อกในมือข้างที่ผ้าพันไว้นะครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเมื่อไหร่ที่เราต้องการแต้มครับนี่ครับมาแล้วครับปลื้มจิตบอลเร็วทางด้านหลังนะครับไหลหลังออกมาจังหวะนี้ครับนี่ครับไหลหลังก็มาครับพอดิบพอดีนะครับขึ้นเทคไปรอแล้วนะครับแล้วก็ฝังเลยครับ
22-19แต้มครับอีก3แต้มเท่านั้นครับปลื้มจิตครับนี่ฮะเสิร์ฟแก้ไม่ได้ครับแล้วก็หัวเสามาเราก็ยังรองเอาไว้ได้ครับเราต้องแก้ไขไปแล้วครับเอาละครับแต่ว่าแต่บอลอ้อมเสาไปแล้วหรือเปล่านะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินนั้นยกธงแดงขึ้นมานะครับแต้มของญี่ปุ่นไล่มา20-22แต้มนะครับอภิริกวะเสิร์ฟครับโอ้ยลงด้วยครับเนี่ยฮะเราต้องดูครับว่ายังไงครับสาบมาเหมือนจะไม่รุนแรงอะไรครับไม่รุนแรงครับผู้เล่นไทยคิดว่าออกนะตบครับอ๋อลุมาอีกทีครับแหมรับเสร็จแล้วตัวถลายเข้ามาในแดนของไทยครับรับบอลเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหทุ่มเทกันมากครับนักตบของญี่ปุ่นครับสากาโมโตะแต่ว่าแต้มนี้เป็นแต้มของไทยนะครับสำคัญครับขึ้นแท่นแล้วครับ23-21แต้มนะครับนุสราสาครับญี่ปุ่นเซตขึ้นมาตีครับไม่ครับโอ้โหตีดีเราบล็อกได้ครับออดูมาทั้งตบทั้งบล็อกครับวันนี้เอาละครับอีกแต้มเดียวเท่านั้นนะครับติดออดูมาเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกมันโดนเน็ตนะครับแล้วก็เด้งลงไปทีมฝั่งของญี่ปุ่นครับแมตช์พอยต์ของทีมชาติไทยครับเอาละครับนุสราครับจะปิดได้หรือเปล่าครับทีมไทยเสิร์ฟมาเลยโรยครับหัวเสาแล้วก็เป็นแต้มของเราแล้วก็เป็นเซตพอยต์ด้วยครับแล้วก็เป็นแมตช์พอยต์ด้วยครับนี่ฮะก็เอาชนะไปนะครับทีมชาติไทย3-1เซตนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากๆครับแมตช์แรกถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเอาชนะญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าเป็นคู่ปรับตลอดการของไทยเหมือนกันในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับทันกิฟต์นะครับซาร่านุสราปลื้มจิตนะครับปลื้มจิตครับวีราวันนี่นะครับทาร์ตดาวนึกแจ้งออนอุมานะครับแหมทุกคนที่ลงทำหน้าที่ในวันนี้ครับทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมครับครับ3-1เซตครับทีมไทยชนะไปครับนัดต่อไปเราจะต้องไปพบกับศึกหนักคือเจ้าบ้านเกาหลีใต้ครับครับก็จะแข่งขันในวันที่23กันยายนนี้นะครับแต่ว่าจะไปแข่งกันในช่วงเย็นนะครับตามเวลาบ้านเราก็ประมาณ 17:30 นาทีนะครับในการแข่งขันนัดต่อไปของนักตบสาวทีมชาติไทยครับก็ถือว่าทำผลงานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเพราะว่าแน่นอนเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะได้นะครับแต่ว่าคนนี้ต้องชมเลยนะฮะออนอุมาสิทธิรักนะครับนี่เป็นดาวเด่นของเราในวันนี้เลยทีเดียวครับทั้งทำคะแนนจากการตบทำคะแนนนะครับแล้วก็จากการบล็อกครับครับเราเห็นความสามารถของเธอในวันนี้หลายๆครั้งเลยทีเดียวครับที่เป็นแต้มสำคัญของทีมไทยครับสุดท้ายครับ25-21เราชนะไป3-1เซตครับครับก็ทีมชาติไทยในเซตแรกครับผมก็เซตแรกเราแพ้ไป25-27นะครับเซตที่2เรากลับมาเอาชนะได้25-18เซตที่3เราชนะ25-19และเซตสุดท้ายเซตตัดสินนะครับ25-21นะครับทีมชาติไทยก็เก็บชัยชนะในนัดแรกของศึกวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่17ที่อินชอนครับในคู่แรกที่แข่งขันไปเมื่อวานนี้นะครับในกลุ่ม A เกาหลีใต้ก็ชนะอินเดียไป3-0แล้วครับครับนัดต่อไปของทีมญี่ปุ่นนะครับก็จะมาเจอกับอินเดียครับวันที่22ครับครับส่วนไทยจะพบกับอินเดียเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับในวันที่24กันยายนนะครับในเวลา 11:00 นครับครับฮะมาดูสถิตินี่นะครับนี่แหละครับเราบล็อกได้9ครั้งนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทำแต้มจากการบล็อกนะครับเหนือกว่าไทยนิดเดียวครับครับจากการตบทำคะแนนนะครับเรา61ครั้งญี่ปุ่น50ครับเราพยายามน้อยกว่าครับ154ครั้งแต่เราทำได้ถึง61ครั้งเลยทีเดียวครับ
ก็เรียกว่าความแน่นอนในการเล่นของเรานั้นเหนือกว่าเหนือกว่าครับญี่ปุ่นชุดนี้ก็เป็นชุดที่ผสมผสานกันมาระหว่างนักตบรุ่นเก่าๆกับนักตบดาวรุ่งนะครับก็ทำให้ไทยซึ่งเรามุ่งหวังกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในการคว้าเหรียญทองมากกว่าการส่งทีมไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่อิตาลีนะครับก็เป็นทีมชาติไทยของเรานะครับที่เอาชนะไปได้3-1เซตนะครับยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับ